สูงอายุชุมชนสันต้นปินจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนเมษายนค่ะหน้าที่ทำการชุมชนสันต้นปินเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดนายเมธายิ่งยวดประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดพร้อมนายสุทินหมูถึงหัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนสันต้นปินและนางสมจิตด,ดวงสุริยะประธานชุมชนสันต้นปิน ได้นำสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนสารต้นปิน่นจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนพร้อมรับการตรวจสุขภาพประจำปีจากทางเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุน่นเทศบาลนครแม่สอดเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจวันนี้ทางเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาพิบาลเทศบาลนครแม่สอด ได้มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการธนาคารขยะซึ่งทางเทศบาลน,นครแม่สอดได้จัดทําโครงการธนาคารขยะเทศบาลน,นครแม่สอดประจําปีงบประมาณ2,561เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกิดความตระหนักถึงปัญหาขยะมูลฝอยและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการคัดแยกขยะแต่ละประเภท โดยมีพื้นที่ดําเนินการให้ความรู้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด13ชุมชนที่เหลือคือชุมชนจอกจอสามัคคีชุมชนชุมพลพัฒนาชุมชนตาลเดี่ยวชุมชนบ้านทุ่งชุมชนประชารักชุมชนปู่แดงชุมชนมณีไพรสนชุมชนแม่สอดวิลล่าชุมชนร่วมใจชุมชนวัดหลวงชุมชนอินทราคิรีและชุมชนอิสลาม